ัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดได้ไก่บ้านมาพี่น้องนะคะตัวพ่อใหญ่แห้งหรอกนะคะพี่น้องตัวพอดีนะคะ1ตัวนะคะยายสิพามาเฮ็ดไก่บ้านอบเป๊ปซี่พี่น้องอบเป๊ปซี่นะคะก็คือนะคะไก่อบสมุนไพรเรานี่แหละนะคะแต่ว่าใส่น้ำส้มน้ำหวานลงไปน้ำนะคะพี่น้องเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็หอมหวานนะคะนี่นะคะง่ายมีอะไรบ้างนะคะเครื่องก็คือนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแดงนะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็มีขิงด้วยนะคะเขาก็จะใส่ขิงไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะคะทุกอย่างใส่ลงไปนะคะเนี่ยใส่ลงไปในตัวหม้อที่เราจะทำการอึบนะคะพี่น้องไก่อึบนะคะไก่อบไก่อึบนะคะไม่ใช่อบนะคะจะเป็นอึบนะคะอึบหมายถึงเฮ็ดให้มีความมีน้ำคุกคลิกเหมือนไก่ต้มนี่แหละแต่ไม่เหมือนไก่ต้มไม่เอานะคะนะคะนี่ก็คือนะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่พริกที่เราหั่นหรือว่าโขลกนะคะใส่ลงไปนะคะพี่น้องทุกอย่างเราจะปรุงให้เสร็จในหม้อนะคะแล้วก็เอาไปตั้งเตาถ่านแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะพี่น้องจนกว่าเขาจะสุกนะคะเฮาก็จังเบิ่งเอานะคะพี่น้องนะคะต่อไปก็คือเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็คือซอสหอยพี่น้องใส่ลงไปก็เอานะคะจัก 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความนัวนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะแป้งนัวก็ตามใจเฮาเลยนะคะหมักแบบใดก็ใส่นะคะพี่น้องแล้วก็ซอสปลาเขียวนะคะซอสปลาเขียวนี่ก็สัก3ช้อนพี่น้องนะคะต่อไปนะคะลำดับสุดท้ายท้ายสุดก็คือนี่นะคะน้ำส้มน้ำหวานเท่านี้ละพี่น้องนะคะนี่ใส่ขวดนี่ประมาณขวดลิตรนึงเด้อพี่น้องนะคะรายละเอียดใส่ขวด1ลิตรนะคะเนี่ยไก่อึบเป๊ปซี่ไก่อึบน้ำส้มน้ำหวานเฮานี่ล่ะพี่น้องนี่ไก่อึบน้ำส้มน้ำหวานใส่ให้หมดขวดเลยนะคะให้ท่วมเลยนะคะนี่ใส่หมดเลยค่ะเนี่ยเฮาก็จัดการเอาไปตั้งเตาถ่านนะคะพี่น้องจนกว่า น้ำเขาจะงวดนะคะน้ำเขาก็จะงวดเล็กน้อยเราถึงเอานะคะพี่น้องเขาถึงยกขึ้นยกลงนะคะเขาถึงยกลงเนาะดูนะคะว่าสุกแล้วเราก็ยกขึ้นเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่ไก่อบไก่อึบสมุนไพรน้ำส้มน้ำหวานเขานะคะเดี๋ยวมาดูมาชมตอนที่เราไปตั้งเตาถ่านกันหอมๆค่ะนี่นะคะ แล้วก็ตั้งไฟแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะให้เขาเดือดนะคะเดือดจนน้ำงวดเหลือเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าสุกนะคะพี่น้องเนาะแย่เหลียกับสิปิดฟ้าไว้นะคะเนี่ยปิดฟ้าไว้นะคะแล้วก็ คอยดูไปเรื่อยๆนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มจะสุกแล้วหอมตรบอบอวนมากเลยน้ำน้ำเริ่มงวดแล้วนะคะเข้ากับติดตั้งไปแบบนี้แหละนะคะจนทานเข้าเบิดนะคะพี่น้องก็ให้น้ำลงอีกสักน้อยหนึ่งนะคะให้น้ำงวดลงอีกสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะนะคะสุกแล้วนะคะมีเครื่องในด้วยนะคะสุกแล้วนะคะแต่ว่าให้ขอให้น้ำงวดกว่านี้อีกนิดนึงนะคะพี่น้องเนี่ย
โอ้โหหอมฉุยมากเลยตอนนี้นะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะโอ้โหโอ้โหมากินมาชิมด้วยกันค่ะเตาถ่านหอนๆหอมๆพี่น้องนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมด้วยกันนะคะขอหนำงวดอีกสักน้อยนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมอีกรอบที่เขาสุกแล้วนะคะน้ำงวดแล้วค่ะน้ำงวดแล้วนะคะพี่น้องยึบไก่นะคะน้ำงวดแล้วนะคะพี่น้องนี่ก็คือน้ำงวดหอมฉุยมากเลยตอนนี้นะคะพอแล้วนะคะเราจะยกขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำงวดแล้วนะคะเราพร้อมที่จะตักขึ้นใส่จานแล้วก็ฉีกกินนะพี่น้องเนาะฉีกกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวหวานของเรานี่แหละนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะหอมฉุยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะอึบไก่อึบไก่ใส่เป๊ปซี่เสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่นะคะพี่น้องยาเหลียสุภาพมากฉีกเนื้อเขากินนะคะพี่น้องฉีกเนื้อไก่กินนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็สมผักกาดพี่น้องสมผักเนาะนะคะสิมากินตึบไก่กันพี่น้องเนี่ย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 ค่ะขยับไปสักน้อยนี่ค่ะมาโอ้ร่อนเลยนะคะกระดูกร่อนออกมาเลยนะคะจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆโอ้เข้ากันมาเป็นอีหยังพี่น้องนะคะกินกับขิงกินกับขิงที่เราใส่อยู่ในตัวไก่นะคะมาชัดๆชัดๆหน่อยขิงขิงที่เราใส่ในตัวไก่นะคะมีประโยชน์พี่น้องอร่อยร่อนออกจากกระดูกเลยนะคะอร่อยด้วยพี่น้องเฮ็ดกินล่องมึงนะคะง่ายๆอร่อยมากเด็กๆก็กินได้แต่เราอย่าใส่แต่พริกก็พอนะคะรสชาตินี้เด็กๆชอบนะคะแต่อย่าใส่แต่พริกอย่างเดียวนะคะนอกนั้นใส่หมดเลยนะคะสมุนไพรดีต่อสุขภาพเพราะน้ำด้วยพี่น้อง
้อนร่อนเลยร่อนเลยขิงแบบนี้มันกับเขายังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ